ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Mobile Looper ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เปิดตัวในงานนี้คือ Zenfone Max นะครับตัวนี้จุดเด่นก็จะเน้นเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการใช้งานนะครับสเปคไม่แรงมากแต่ว่าให้แบตอึดมาถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับนี่ก็เป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าดีไซน์ก็ยังเหมือนใกล้เคียง Zenfone นิดหน่อยที่ด้านล่างนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วอะนะครับไม่เหมือน Zenfone 2อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้วัสดุด้านข้างเขาบอกว่าจะเป็นไม่ใช่โลหะนะครับแต่ว่าฟิลเวลาจับอะไรนี้มันก็ได้อยู่มันเป็นเหมือนว่าโพลิเรียกอะไรพลาสติกผสมกับพวกอลูมิเนียมนะครับได้อยู่ด้านบนก็มีช่องเสียบหูฟังครับด้านล่างก็พอร์ตไมโคร USB ครับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงครับก็ด้านหลังครับผมฝาหลังก็จะคล้ายๆเดิมนะครับอันนี้ตอนนี้มี2สีนะครับถ้าเป็นสีดำจะเป็นนี่เห็นไหมครับก็ยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ว่ามีลายให้มันไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะชื่ออ่ะครับมาดูต่อนะฮะตัวนี้นี่บอกเลยรายละเอียดZenfone Max ตัวนี้สเปคนะครับสเปคจริงๆแล้วจะเหมือนกับตัว Zenfone Laser เลยนะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon นะครับ410นะครับเป็นเนี่ย Quad Core 1.2 GHz แล้วก็มาพร้อม Android Lollipop RAM 2 GB ความจุ16 GB นะครับรองรับ 4G LTE หน้าจอเป็น IPS ขนาด 5.5 นิ้วนะครับหน้าจอแค่ HD นะฮะกระจกกันรอยเป็นกอริลลาการ์ด4นะครับผมอันนี้ก็แบตเตอรี่อันนี้บอกคือ 5,000 มิลลิแอมป์จุดเด่นก็เขาบอกว่าสแตนบายได้นานสุด38วันมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็สามารถโทรออกคุยโทรศัพท์นะครับผ่าน 3G ต่อเนื่องได้ประมาณ32หรือ38ชั่วโมงนี่แหละครับแล้วก็อะไรวะเล่น Wi-Fi ได้32ชั่วโมงคือเล่นเน็ตต่อเนื่องได้นานขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่ามีพวกโหมด power save อีกเยอะแยะเลยตัวนี้มันมีชาร์จเร็วป่ะครับไม่มีชาร์จเร็วครับโอเคไม่มีชาร์จเร็วนะครับแต่ว่ามีสามารถชาร์จเป็น power bank ให้สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้นะครับก็จะสเปคประมาณนี้รายละเอียดภายในนะครับตัวนี้กล้องก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับกล้องความละเอียดกล้องหลังกล้องละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านก็มีเลเซอร์ออโต้โฟกัสเหมือนกันครับผมเป็นพิกเซลมาสเตอร์ด้วยเหมือนเดิมครับก็เหมือนตัวสเปคเหมือนเซนโฟนเลเซอร์เลยฟิลลิ่งการใช้งานแค่แบตอึดมากครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซนโฟนแม็กซ์ใช้ได้2ซิมตัวนี้พอร์ตฝาหลังได้เปลี่ยนแบตได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนแบตไม่ได้แต่พอร์ตฝาหลังได้โอ้ยไปกดโดนแฟนนะครับโอเคครับตัวนี้เปิดราคามาที่ 6,490 บาทนะครับจะขายแล้วใช่ไหมครับขายแล้วอ๋อขายทั่วไปแล้วด้วยครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับมี2สีตอนนี้ขาวกับดำครับผมก็จะเป็นพรีวิวคร่าวๆของ Asus Zenfone Max ครับผม